ธอคนนี้เป็นนักแสดงค่ะก็คือคุณน้ำตาลเดอะสตาร์นะคะรับบทบาทเป็นหมวดรันในละครเรื่องผู้กองเจ้าเสน่ห์ปรากฏว่าล่าสุดเธอน็อกนะคะแล้วก็หัวใจหยุดเต้นครอบครัวเนี่ยต้องส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะล่าสุดเองพี่สาวบอกว่าเธอมีอาการปอดข้างนึงเนี่ยแตกนะคะแล้วก็หายใจเองไม่ได้ค่ะโดยครอบครัวของคุณน้ำตาลเดอะสตาร์5หรือคุณบุตรสรันทองชิวนะคะได้แถลงเปิดเผยถึงอาการล่าสุดของน้ำตาลซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะโดยพี่สาวของคุณน้ำตาลคือคุณน้ำพึ่งพิมรดาทองชิวบอกว่าตอนนี้อาการของน้ำตาลยังน่าเป็นห่วงนะคะยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็ยังหายใจเองไม่ได้ผลเอ็กซเรย์เนี่ยพบว่ามีปอดข้างนึงแตกด้วยคุณหมอก็เลยต้องเจาะอีกข้างนึงเพื่อระบายอากาศนะคะอาการเริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากเลือดกำเดาไหลสุดท้ายสำรอกออกมาเป็นลิ่มเลือดเต็มไปหมดออกมาเรื่อยๆออกทั้งทางปากทั้งจมูกออกแบบไม่หยุดค่ะจากนั้นคุณน้ำตาลก็เซเหมือนคนสติไม่เต็มร้อยเดินเซและไม่สามารถจะบังคับตัวเองได้ทางพี่สาวบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้คุณหมออาจจะกังวลเรื่องการขาดออกซิเจนด้วยเพราะว่าตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยน้ำตาลมีภาวะหยุดหายใจ2รอบแล้วก็ปั๊มหัวใจขึ้นมา2รอบครั้งที่2เนี่ยใช้เวลานานถึง30นาทีนะคะเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดและครอบครัวก็ยังหวังว่าน้องจะหายดีเป็นปกติค่ะน้องยังไม่รู้สึกตัวยังไม่รู้สึกตัวในที่นี้ก็คือไม่สามารถหายใจเองได้แล้วก็หัวใจก็ไม่สามารถเต้นปกติเองได้คือตอนนี้ยังใช้เครื่องช่วยที่จะทำให้น้องมีชีวิตอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือที่รู้จากคุณหมอก็คือแค่นี้น้องหยุดหายใจไป2รอบแล้วปั๊มหัวใจขึ้นมาก็คือ2รอบรอบแรกขึ้นมาฟื้นแล้วรอบที่2ก็คือปั๊มอีกแต่รอบที่2เนี่ยใช้เวลาปั๊มอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงน้องถึงจะแบบว่าเหมือนดีขึ้นนิดนึงแล้วก็พอเอ็กซเรย์มาค่ะปอดข้างนึงมันเหมือนมันแตกอย่างที่บอกคือมันยังไม่ได้รับการตรวจอย่างละเอียดซึ่งก็ยังไม่อยากพูดอะไรอยากให้ฟังจากคุณหมอดีกว่าอันนี้คืออาการเบื้องต้นที่ผ่านมาก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ที่สามารถบอกได้ประมาณนี้ส่วนการรักษาจะเป็นยังไงหรืออาการอัปเดตอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณอยากให้รอคุณหมอตอนนี้เหรอคะก็ทำได้แค่แบบให้เขาแบบใจเย็นๆอะไรเงี้ยรออยู่แล้วพึ่งก็หวังแล้วครอบครัวก็หวังว่ามันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องหายเพราะว่าทุกคนทำสุดความสามารถแล้วทุกคนทำสุดความสามารถแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแล้วสำหรับน้องเพราะว่าพึ่งว่าแล้วพึ่งก็ต้องขอบคุณอีกอย่างนึงก็คือทุกคนพอรู้ข่าวก็ช่วยกันพึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดว่าน้องรู้อะไรเงี้ยน้องต้องดีใจแล้วพึ่งก็อยากให้น้องตื่นขึ้นมาเป็นที่ละมาฟังทางคุณแม่บ้างนะคะคุณสุขใจเทระเมธีกุลคุณแม่บอกว่าตอนเข้าไปเยี่ยมน้ำตาลนะเข้าไปเรียกชื่อแล้วก็บอกว่าน้ำตาลให้อยู่สู้ตลอดนะแล้วตอนนี้เนี่ยคือตอนที่เข้าไปเยี่ยมน้องก็ยังแบบไม่ตอบสนองนะคะแล้วคุณแม่เองก็พูดอะไรไม่ถูกเลยจริงๆค่ะมันหลายความรู้สึกเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากคุณแม่กันค่ะทีแรกก็นึกว่าเลือดกำเดาไงแต่พอมันเยอะมากจนแบบไม่ไหวอย่างเงี้ยก็คือหน้าตกใจแต่ว่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะเขาไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันทะลักจนแบบพูดไม่ได้ก็มีเรียกอ่ะให้เขาแบบว่าเออสู้นะก็เรียกอยู่ตลอดใช่นอกจากครอบครัวแล้ววันนี้ก็มีเพื่อนร่วมเวทีเดอะสตาร์นะครับอย่างคุณดิวเดอะสตาร์5นายอรุณพงษ์ชัยวินิจก็มีความสนิทสนมกับคุณน้ำตาลร่วมฝันกันมาประมาณ10ปีนะครับก็ยังคงติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันบ่อยคุณดิวบอกว่าล่าสุดเพิ่งจะคุยกันเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะนัดเจอคุณน้ำตาลทานข้าวด้วยกันแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเจอกันลึกๆแล้วเชื่อว่าอาการของคุณน้ำตาลจะต้องดีขึ้นสัมผัสได้ว่าคุณน้ำตาลกำลังสู้อยู่และเชื่อว่าทุกคนก็หวังให้มีปาฏิหาริย์อยากให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้กับครอบครัวเพราะตอนนี้ครอบครัวและคุณน้ำตาลต้องการกำลังใจมากที่สุดครับเอาง่ายๆคือตอนนี้เข้าไปแล้วรู้สึกใจชื้นขึ้นเลยครับเพราะว่าเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยคือเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็แพทย์ทุกคนคือพร้อมเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับอันนี้รู้สึกแบบเข้าไปแล้วรู้สึกดีใจแทนครอบครัวเขาด้วยยอมรับว่าตกใจมากครับตกใจมากคือเอาง่ายๆก็คือเป็นคนที่ร่วมฝันมาด้วยกันนะเนาะคือมัน
มันเป็นอีกหนึ่งคำว่าเพื่อนที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันคือเพื่อนร่วมฝันครับคือด้วยความที่เขายังนอนอยู่ใช่ไหมยังไม่รู้สึกตัวเราก็ได้แต่แบบว่าส่งใจไปแต่ผมพูดทางจิตนะก็แบบว่ากลับมานะแล้วก็จริงๆเรารู้สึกแบบรู้สึกเลยว่าเครื่องมือพร้อมขนาดนี้ทุกอย่างเต็มที่ให้กับเขาขนาดนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะต้องดีขึ้นขณะที่เหล่าแฟนคลับแฟนละครนะคะก็ช่วยกันส่งกำลังใจให้กับคุณน้ำตาลจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของคุณน้ำตาลแล้วก็หวังให้หายจากอาการป่วยโดยเร็วนะคะรวมไปถึงคำค้นหาน้ำตาลเดอะสตาร์ก็ติดเทรนด์ใน Twitter วันนี้ด้วยแต่ว่ามีความห่วงใยจากนักแสดงรวมไปถึงรุ่นพี่จากเวทีเดอะสตาร์อย่างคุณแก้มวิชญานีนะคะก็ออกมาโพสต์เตือนไปดูทาหรณ์กันหน่อยบอกว่าเข้าใจนะว่าเป็นห่วงน้องและอยากทราบอาการของน้องนะคะแต่ไม่อยากให้คาดเดาไปเองเพราะถ้าญาติหรือคนใกล้ชิดน้องมาเห็นก็คงรู้สึกนะคะสิ่งที่ทำได้คือส่งกำลังใจค่ะแล้วให้ทางแพทย์วินิจฉัยดีที่สุดนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กน้ำตาลเดอะสตาร์นะคะขณะที่ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นะคะทราบว่าทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสิริราชจะแถลงอาการป่วยของคุณน้ำตาลอย่างเป็นทางการค่ะอย่างที่เราย้ำคุณผู้ชมไปนะครับว่าณตอนนี้ยังไม่มีคำชี้แจงออกมาว่าสาเหตุอาการป่วยครั้งนี้เกิดจากอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูไทม์ไลน์ชีวิตของคุณน้ำตาลกันหน่อยถ้าย้อนกลับไปประมาณ2วันก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนก็มีการโพสต์รูปภาพสุดน่ารักพร้อมกับคำบรรยายใต้ภาพที่แปลเป็นภาษาไทยว่าคุณทำให้ฉันหัวเราะคุณทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงหลังจากนั้น11มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ตั้งแต่9โมงเช้าคุณน้ำตาลได้โพสต์รูปภาพตัวเองที่ยังดูร่าเริงแจ่มใสดูเหมือนไม่มีอาการป่วยใดๆเกิดขึ้นกับตัวเธอนะครับแล้วก็เป็นรูปภาพของแมว2ตัวพร้อมกับแคปชั่นแมวมาตามบอกให้เทอาหารให้หน่อย11โมงเช้าครับมีเลือดออกทางปากและจมูกหายใจไม่สะดวกระหว่างรับประทานอาหารอยู่กับที่บ้านหลังจากนั้นหัวใจก็หยุดเต้นต้องช่วยกันปั๊มหัวใจที่บ้านพักครับค่ะต่อมาในช่วงเที่ยงนะคะมีการนำตัวคุณน้ำตาลส่งห้อง ICU ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครพอไปถึงปรากฏว่าอาการหนักเกินกว่าที่โรงพยาบาลจะรักษาได้ก็เลยประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพนะคะกระทั่ง 4:00 นทีมแพทย์จากโรงพยาบาลธนบุรีเดินทางมาเพื่อจะรับตัวน้องน้ำตาลไปรักษาปรากฏว่าอาการหนักขึ้นและเลือดออกเพิ่มขึ้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็เลยต้องรอดูอาการต่อที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลสมุทรสาครซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนะคะคุณหมอเองไม่สามารถระบุได้ว่าสาเหตุมาจากอะไรแต่สิ่งที่พบเบื้องต้นเลยก็คือเลือดออกในกระเพาะอาหารจำนวนมากซึ่งปกติแล้วน้ำตาลไม่มีโรคประจำตัวมีแต่ป่วยเป็นไข้หวัดทั่วไปและไม่ได้ประสบอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นค่ะจนถึงตีหนึ่งที่ผ่านมาเข้าสู่วันที่12นะครับคุณน้ำตาลหัวใจหยุดเต้นถึง2ครั้งแต่ทางแพทย์ได้ช่วยกันปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ตี3ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลศิริราชได้ประสานไปยังโรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อให้ส่งตัวมารักษาตัวต่อที่ศิริราชจากนั้น 6:00 นครับครอบครัวได้ส่งตัวคุณน้ำตาลมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลศิริราชพร้อมกับขอร้องให้ประชาชนที่เห็นรถฉุกเฉินช่วยกันหลีกทางโดยระหว่างการเคลื่อนย้ายจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากว่าตอนนี้ปอดเสียหายไม่สามารถหายใจได้เองจนกระทั่ง 10:00 นทีมโรงพยาบาลของศิริราชเองก็รับตัวคุณน้ำตาลไว้ดูแลตอนนี้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับอาการก็คืออย่างที่เรารายงานกันไปคือยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดคงต้องรอดูคำแถลงจากทางคุณหมอพรุ่งนี้บ่าย 2:00 นั่นเอง